คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice โดยที่ประเทศไทยได้เคยถือนโยบายอันแน่วแน่ที่จะรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดและจะต่อสู้การรุกรานของต่างประเทศทุกวิถีทางดังปรากฏเห็นได้ชัดจากการที่ได้มีกฎหมายกำหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบเมื่อพุทธศักราช2484อยู่แล้วนั้นความจำนงอันแน่วแน่ดังกล่าวนี้ได้แสดงให้เห็นประจักษ์แล้วในเมื่อญี่ปุ่นได้ยาตราทับเข้าในดินแดนประเทศไทยในวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484โดยได้มีการต่อสู้การรุกรานทุกแห่งและทหารตำรวจประชาชนพลเมืองได้เสียชีวิตไปในการนี้เป็นอันมากเหตุการณ์อันปรากฏเป็นสักขีพยานนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าการประกาศสงครามเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485ต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาตลอดทั้งการกระทำทั้งหลายซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อสหประชาชาตินั้นเป็นการกระทำอันผิดจากเจตจำนงของประชาชนชาวไทยและฝ่าฝืนขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมืองประชาชนชาวไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือสนับสนุนสหประชาชาติผู้รักที่จะให้มีสันติภาพในโลกนี้ได้กระทำการทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือสหประชาชาติดังที่สหประชาชาติส่วนมากย่อมทราบอยู่แล้วทั้งนี้เป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยต่อการประกาศสงครามและการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสหประชาชาติดังกล่าวมาแล้วบัดนี้ประเทศญี่ปุ่นได้ยอมปฏิบัติตามคำประกาศของสหรัฐอเมริกาบริเตนใหญ่จีนและสหภาพโซเวียตซึ่งได้กระทำณนครปอสตดามแล้วสันติภาพจึงกลับคืนมาสู่ประเทศไทยอันเป็นความประสงค์ของประชาชนชาวไทยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงขอประกาศโดยเปิดเผยแทนประชาชนชาวไทยว่าการประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เป็นโมฆะไม่ผูกพันประชาชนชาวไทยในส่วนที่เกี่ยวกับสหประชาชาติประเทศไทยได้ตัดสินใจที่จะให้กลับคืนมาซึ่งสัมพันธไมตรีอันดีอันเคยมีมากับสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้บรรดาดินแดนซึ่งญี่ปุ่นได้มอบให้ไทยครอบครองคือรัฐการันตันตรังกานูไซบุรีปาริสเชียงตุงและเมืองผ่านนั้นประเทศไทยไม่มีความปรารถนาที่จะได้ดินแดนเหล่านี้และพร้อมที่จะจัดการเพื่อส่งมอบในเมื่อบิเตนใหญ่พร้อมที่จะรับมอบไปส่วนบรรดาบทกฎหมายอื่นๆใดอันมีผลเป็นปฏิปักษ์ต่อสหรัฐอเมริกาบิเตนใหญ่และเครือจักรวรรดิก็จะได้พิจารณายกเลิกไปในภายหน้าบรรดาความเสียหายใดๆจากกฎหมายเหล่านั้นก็จะได้รับชดใช้โดยธรรมในที่สุดนี้ขอให้ประชาชนชาวไทยทั้งหลายตลอดจนชนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทยจงตั้งอยู่ในความสงบและไม่กระทำการใดๆอันจะเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อยพึงยึดมั่นในอุดมคติซึ่งได้วางไว้ในข้อตกลงของสหประชาชาติณ นครซานฟรานซิสโกประกาศสันติภาพไทยในพระบรมพิธีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลโดยนายปรีดีพนมยงค์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อวันที่16สิงหาคม2488สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast กับผมกฤษดิษฐ์อนันทนาธรกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งรายการนี้จะฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สังคมไทยในมิติแง่มุมต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและศิลปวัฒนธรรมผ่านเหตุการณ์สำคัญบนหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับคุณผู้ฟังครับวันที่16สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสันติภาพไทยนะครับเป็นวันสำคัญที่ทางการรับรองชนิดที่ไม่เป็นวันหยุดราชการเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ขบวนการเสรีไทยปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรทำให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามซึ่งหัวหน้าขบวนการเสรีไทยคืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์ซึ่งขณะนั้นก็ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลด้วยคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์รัชกูลจากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งขณะที่อาจารย์ศึกษาอยู่ในต่างประเทศนะครับมีโอกาสได้พบกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์อดีตหัวหน้าขบวนการเสรีไทยได้สนทนาพูดคุยกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ในหลายวาระด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ
อาจารย์ปีดีพนมยงในความทรงจำของอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับตอนที่อาจารย์ได้ไปพบท่านนะครับมีภาพหลายภาพ นะภาพที่เกี่ยวกับผมเวลาลึกถึงท่านอาจารย์เนี่ยผมก็เรียกท่านอาจารย์ตามนักเรียนไทยในฝรั่งเศสเขาเรียกกันในสมัยนั้นคือเป็นคนอาวุโสพูดตรงๆก็คือเป็นคนแก่ที่สุขุมเยือกเย็นพูดนิ่มๆแล้วก็พูดถึงประชาธิปไตยการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้นะหวังในให้สังคมไทยดีขึ้นแต่พูดนิ่มๆนะครับพูดด้วยเสียงอ่อนโยนแล้วก็เหมือนกับคนที่ผ่านโลกมาระยะหนึ่งแล้วก็ประสบการณ์เยอะนะอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งการเมืองที่ตั้งอยู่บนความนึกคิดที่เลื่อนลอยย่อมมีผลสะท้อนกลับไปสู่รากฐานเศรษฐกิจของสังคมทำให้รากฐานนั้นรัศมีสายและเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจฉะนั้นมนุษย์ในสังคมต้องพัฒนาการเมืองให้ตั้งอยู่บนรากฐานเศรษฐกิจประชาธิปไตยได้มากเพียงใดก็จะเป็นการเมืองประชาธิปไตยมากขึ้นเพียงนั้นอีกภาพหนึ่งก็คือเป็นคนที่เถียงด้วยเนี่ยก็สนุกมากครับเวลาฉุนนะครับจะใช้คำว่าฉุนนะครับท่านอาจารย์ก็เหมือนกับออกเลยนะออกอาการฉุนท่านอาจารย์เนี่ยตอนนั้นก็อายุ 70-80 แล้วนะคือพบกันหลายช่วงแสดงว่าตอนหนุ่มๆเนี่ยขอใช้คำนี้แล้วกันครับมีอารมณ์พลุ่งพล่านที่อยากจะทำอะไรให้กับสังคมมากอยู่ครับเพราะฉะนั้นมันก็มีภาพที่ซ้อนๆกันครับอาจารย์พูดถึงภาพอาจารย์ปีดีเวลาฉุนเนี่ยนะครับเป็นภาพซึ่งผมไม่ค่อยได้ยินใครพูดเลยนะครับส่วนมากเขาก็จะพูดแต่ว่าอาจารย์ปีดีเป็นคนสุขุมใจเย็นเป็นผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าเป็นนักวิชาการที่ดูมีมาตรน่าเกรงขามผมเลยสนใจว่าที่อาจารย์บอกอาจารย์มีภาพจำอาจารย์ปีดีเวลาฉุนเนี่ยเป็นเพราะอาจารย์ชอบไปยั่วอาจารย์ปีดีหรือเปล่าครับครับอาจจะมีส่วนนะคือความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปยั่วอะไรท่านนะแต่พูดกันยกตัวอย่างคือท่านอาจารย์เนี่ยจะพูดอยู่เสมอแล้วก็เขียนเป็นคำขวัญอยู่เสมอว่าความดีที่ทำไว้ประกอบไว้ย่อมไม่สูญหายถ้าพูดภาษาที่เราคุ้นกว่าก็คือว่าทำกรรมอะไรทำกรรมดีก็จะได้ผลดีอะไรอย่างนั้นผมก็แปลกใจเถียงท่านอาจารย์ในเรื่องนี้ดูซิก็เหมือนกับพูดว่าดูซิท่านอาจารย์เนี่ยได้ทำกรรมดีกับสังคมไทยมากนะเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยโอ้โหมันเป็นจุดพลิกผันนันใหญ่ของสังคมไทยเลยแล้วก็ต้องมาตกระกำลำบากอย่างเนี้ยบำนาญก็ไม่ได้ถ้าเกิดพูดกันตรงๆถ้าเกิดไม่มีท่านผู้หญิงขายที่ดินแถวสีลมแล้วก็จะเอาอะไรกินนะพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับไม่ได้ใช้คำนี้นะแต่ผมว่าต้องมาตกระกำลำบากอย่างเนี้ยนะไหนกรรมดีอยู่ตรงไหนไม่เห็นสะดอกคำที่ทำความดีของคนเลยคงจะพูดในทำนองนี้ครับท่านอาจารย์ฉุนขึ้นมาเลยนะแล้วก็บอกว่าคุณต้องศึกษาแต่คำนี้เป็นที่ท่านอาจารย์พูดบ่อยคุณต้องศึกษาต้องศึกษาพุทธศาสนาคุณนะครับคุณยังไม่เข้าใจคุณเขาว่าผมคือถ้าเกิดพูดสำนวนนะคือว่าไอ้หนูเอ้ยทำไมเองไม่ศึกษาศาสนาพุทธให้ลึกซึ้งนะพูดอย่างนี้ได้ยังไงคำแบบนี้มันติดผมมานานเลยนะความจริงไอ้ทำกรรมดีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไอ้ผลดีมันจะอยู่กับตัวเรานะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นทำกรรมดีต่อสังคมก็มีคนที่ยอมเสียสละชีวิตอย่างเช่นคนจีนยอมเสียสละชีวิตนะสู้กับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาก็กล้าหาญทำดีเพื่อประเทศชาติแต่ตัวเขาตายอ่ะและมันไม่ใช่ตรงๆกันแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นคุณูปการสำหรับสังคมสำหรับส่วนใหญ่อ๋อตอนนั้นผมไม่เข้าใจนะผมคิดว่าอาจารย์ท่านอาจารย์เนี่ยตกระกำลำบากแต่ว่าคุณูปการทำกรรมดีไว้ไม่สูญหายก็ไม่สูญหายจริงๆอ่ะ24 มิถุนา 2475เนี่ยมันสำคัญมากครับบทบาทสำคัญของอาจารย์ปรีดีพนมยงที่เรารู้จักกันนะครับคือการเป็นมันสมองของคณะราษฎรนะครับเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนแรกมีบทบาทสำคัญต่อการสถาปนาระบอบการปกครองใหม่นะครับที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยอีกอย่างนึงซึ่งเป็นผลของการที่อาจารย์ปรีดีที่ก่อสร้างไว้ดีแล้วและยังไม่สูญหายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการทำงานขบวนการเสรีไทยครับการรักษาเอกราชของไทยไว้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับอาจารย์งานของเสรีไทยในทัศนะของอาจารย์นะครับมีความสำคัญอย่างไรบ้างต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับวันที่ญี่ปุ่นบุกเนี่ยวันประชุมเนี่ยจอมพลป.ซึ่งเป็นนายกเนี่ยไม่อยู่ในที่ประชุมนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลประกาศตลอดนะครับว่าเราจะสู้ป้องกันเอกราชของชาตินะครับจะเลือดหยดสุดท้ายเราจะเผายุ้งฉางเราจะเรียกว่าสู้จนตัวตายจนกว่าจะมหาไม่อ้าวแต่พอญี่ปุ่นบุกจริง
ไม่สู้เลยไม่สู้อันนี้มันก็เป็นเหมือนกับเป็นโวหารของทหารทั่วๆไปที่ดำเนินอยู่เนี่ยวันก่อนนี่ผ่านไปน่านฟ้าเราจะไม่มีให้ใครมาย่ำยีเอาเนี่ยนะก็อย่างที่มันเกิดก็นี่เป็นโวหารก็แสดงไม่สู้ใช่ไหมผมคิดว่าอาจารย์ปรีดีทั้งตอนหลังก็มาเขียนถึงเรื่องนี้ว่าอัพเซตมากที่ญี่ปุ่นบุกแล้วแล้วจะทำยังไงเอานายกรัฐมนตรีก็มาอยู่หนีประชุมอ่ะพูดตรงๆคือหนีประชุมเอาเราจะมาประเมินกันตอนหลังก็ได้ว่าควรจะสู้ญี่ปุ่นหรือไม่แต่ท่านอาจารย์เนี่ยก็คงจะไม่พอใจมากทีแรกก็คงจะเริ่มต้นจากนิดๆหน่อยๆก่อนไม่รู้จะทำยังไงนะก็เริ่มต้นที่ว่าเอาคุณจำกัดคุณไปติดต่อทางจีนไหมนะคุณจำกัดพลังกูลเนี่ยคือบังเอิญตอนนั้นน่ะคุณครูฉลบฉลัยเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาของคุณจำกัดเนี่ยผมก็ได้คุยคุณฉลบฉลัยนี่ก็ไปเที่ยวแมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็คุยกันเยอะเลยเวลาเดินที่ถนนตอนนั้นมันหน้าหนาวด้วยครูฉลบฉลัยก็เล่าถึงคุณจำกัดเล่าถึงนู่นเยอะแยะนะครับแต่ว่ากลับมาที่กรณีนี้ก็คือว่าท่านอาจารย์เนี่ยก็คงจะมาทำยังไงดีก็ขอให้คุณจำกัดเนี่ยไปติดต่อที่จีนแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเริ่มต้นจากนิดๆหน่อยๆกับว่าทำยังไงดีก็คงจะอยู่ในหัวของท่านอาจารย์ตลอดแล้วก็ค่อยๆขยายไปจนกระทั่งถึงขนาดมีกองกำลังติดอาวุธนะไม่มากไม่ได้จำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรขนาดนั้นแต่ก็นับว่าจำนวนนับร้อยนี่ก็นับว่าเยอะนะครับแต่บังเอิญนี่ก็โชคดีที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ก่อนก็เลยมีคนเขียนว่าญี่ปุ่นยอมแพ้ก่อนนี่ก็ดีมากไม่งั้นผู้หญิงไทยจะเป็นมากกันอีกเยอะครับอาจารย์พูดถึงบทบาทของขบวนการเสรีไทยตั้งแต่วันที่ญี่ปุ่นบุกไทยนะครับ8ธันวาคม2484นะครับแล้วก็มีการก่อตั้งขบวนการเสรีไทยที่อาจารย์ปรีดีพนมยงค์เป็นหัวหน้านะครับที่อาจารย์พูดถึงไปคุณจำกัดพลังกูลก็เป็นเหมือนเลขาธิการของขบวนการเสรีไทยนะครับที่ถูกส่งออกไปเพื่อติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตรในต่างประเทศคือที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็มีการได้พบกับเจียงไคเชกมีการได้พบกับหม่อมเจ้าสุพศวดวงสนิทซึ่งมาจากทางอังกฤษนะครับเสรีไทยสายอังกฤษอาจารย์คิดว่าการที่ขบวนการเสรีไทยสามารถรักษาเอกราชไว้ได้นะครับมีความสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย์คนรุ่นหลังไม่ค่อยรู้สึกว่างานของเสรีไทยสำคัญเท่าไหร่เลยครับรู้สึกว่าเหมือนแบบบางทีก็ไปพูดว่าเป็นไซมิสทอล์กเป็นการพูดแบบเชื่อถือไม่ได้เข้าข้างสองฝ่ายอะไรแบบนี้ครับอาจารย์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์นะครับว่าบทบาทเสรีไทยแค่ไหนเราจะรวมบทบาทของสหรัฐหลังสงครามได้หรือเปล่าเพราะว่าอังกฤษเนี่ยไม่พอใจนะครับที่ไทยไปประกาศสงครามฝรั่งเศสก็ไม่พอใจความจริงอาจารย์ปรีดีเนี่ยตอนหลังก็เคยพูดไม่ทราบมาเขียนที่ไหนหรือเปล่าแต่เคยพูดว่าถึงยอมให้ญี่ปุ่นผ่านเนี่ยก็ยังพอทำเนาแต่มันไม่น่าถึงกับจะต้องไปประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งอันนี้ในทางทั้งการทูตทางทหารเนี่ยมันเลวร้ายมากมันเป็นการฉวยโอกาสที่จะบุกไปที่เชียงตุงบุกไปที่เขมรเสียมราชพัทบองแบบนี้มันไม่สมควรเลยเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยเสรีไทยถึงไม่ได้มีบทบาททางทหารต่อสู้กับญี่ปุ่นด้วยอาวุธตรงๆนะแต่ว่ามีคุณูปการมากในทางการทูตซึ่งสามารถจะไปอ้างไม่ใช่อ้างกับอังกฤษนะครับอังกฤษก็ไม่เชื่อหรอกแต่อ้างกับสหรัฐอันนี้เป็นประเด็นสำคัญกว่านะอ้างกับสหรัฐแล้วสหรัฐเนี่ยก็คงจะไม่ถือสาอะไรเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยว่าสหรัฐเนี่ยก็มีจิตใจดีหมายว่ามีแนวนโยบายต่างประเทศเนี่ยซึ่งอุดหนุนเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็อยากจะช่วยประเทศเล็กๆต่างๆอันนี้ผมว่าเป็นคุณูปการที่เรียกว่าหนักแน่นสำหรับขบวนการเสรีไทยพูดซ้ำอีกทีก็คือว่าไม่ใช่ทางอาวุธไม่ใช่ทางการต่อสู้ทางทหารมันมีฟรีมูฟเมนต์เนี่ยเช่นฟรีโปลิชมูฟเมนต์นะฟรีเช็คมูฟเมนต์ในตะวันออกในยุโรปตะวันออกเน้นสู้จริงอันนั้นสู้กับเยอรมันได้ว่าถึงเลือดคนตายเป็นแสนเป็นล้านคุณูปการของฟรีไทยมูฟเมนต์ไม่ได้อย่างนั้นนะแต่มีคุณูปการทางการทูตครับขยายความจากที่อาจารย์ชยันพูดไปนะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกไทย8ธันวาคม2484แล้วนะครับในชั้นแรกรัฐบาลจอมพลป.ก็ให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านได้เนี่ยนะครับยอมให้ผ่านหลังจากนั้นก็เหมือนจะเป็นร่วมลุกร่วมลบกันเนี่ยนะครับจนถึงที่สุด25มกราคม2485เนี่ยรัฐบาลจอมพลป.ก็ประกาศสงครามกับอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับหลังจากที่ญี่ปุ่นบุกไทยได้ไม่นานนะครับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็ถูก
เคลียร์ออกจากคณะรัฐมนตรีนะครับก็ไปเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วก็ทำงานขบวนการเสรีไทยอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นผลงานสำคัญที่ขบวนการเสรีไทยทำไว้ในการประกาศสันติภาพเนี่ยก็คือการที่ยืนยันนะครับว่าสถานะของการประกาศสงครามเนี่ยเป็นโมฆะเสมือนหนึ่งว่าไทยไม่เคยประกาศสงครามเลยจะได้ไม่ตกเป็นประเทศฝ่ายที่แพ้สงครามอันนี้ก็เป็นผลสำคัญจากการทำงานของขบวนการเสรีไทยนะครับทำไมเหตุการณ์สำคัญแบบที่ขบวนการเสรีไทยทำเนี่ยครับเราอาจจะพูดแบบที่เราชอบพูดกันในแบบตำราเรียนก็ได้ครับว่าขบวนการเสรีไทยเนี่ยก็เป็นเหมือนคนรักษาเอกราชของชาติไว้ได้พิทักษ์รักษาอธิปไตยอิสรภาพของชาติไว้ได้แต่เรื่องของขบวนการเสรีไทยหรือว่าวันสันติภาพไทยเองเนี่ยครับกลับไม่เป็นที่รับรู้แทบไม่ถูกกล่าวถึงในบทเรียนเลยครับอาจารย์มันเป็นเรื่องน่าเศร้านะประวัติศาสตร์ที่บันทึกหรือที่พูดกันเนี่ยไปยกย่องบางอย่างแล้วก็ด้อยค่าบางอย่างหรือทำเป็นไม่พูดถึงหรือทำเป็นไม่น่าสนใจเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยที่เขียนกันเนี่ยยกย่องบุคคลนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งความจริงเนี่ยประเมินทางประวัติศาสตร์แล้วมันไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่หรอกครับแล้วก็ตีสีใส่ไข่กันไปนะในบางช่วงยกย่องซะจนเลิศเลยแต่คนที่ทำที่เป็นคุณูปการจริงๆกับทำเฉยๆนะแล้วเชื่อท่านอาจารย์ปรีดีเนี่ยก็เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเอ่ยชื่อถึงเนี่ยคนยังไม่เอ่ยชื่อถึงเลยยังไม่กล้าเอ่ยชื่อเลยเพราะว่าชื่อปรีดีพนมยงค์เนี่ยไปโยงกับเรื่องกรณีสวรรคตเนี่ยยกตัวอย่างนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้มัวหมองทำให้เป็นผู้ร้ายไปแต่บางคนเนี่ยเป็นผู้ร้ายแต่กลับเป็นคนอัจฉริยะไปได้อย่างเงี้ยนะครับมันไม่แน่นอนแต่ว่าเราก็อย่าไปถือสาเลยครับประวัติศาสตร์ก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องว่ากันในระยะยาวครับมันไม่ใช่ช่วงชีวิตของคนใดคนหนึ่งนะตอนนี้เราต้องประเมินกันระยะยาวต้องถกเถียงกันในทางประวัติศาสตร์แล้วผมก็ชอบท่านอาจารย์มากเลยนะที่ชอบพูดว่าช่วงประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้จบอยู่ที่ช่วงชีวิตของเราช่วงชีวิตของเราเนี่ยมันก็80ปีก็เยอะแล้ว80 90ปีแต่ว่าชีวิตของสังคมเนี่ยมันยาวนานเพราะฉะนั้นไอ้การประเมินเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างตอนเนี้ยท่านอาจารย์เนี่ยใครจะมาพูดว่าท่านอาจารย์เกี่ยวข้องกับกรณีสวรรคตเดี๋ยวนี้คนผมว่าคนเชื่อน้อยละมันก็เปลี่ยนไปแล้วครับตอนนี้นะเรื่องการประเมินอันนี้แล้วก็คุณูปการของท่านอาจารย์เนี่ยก็คนก็รู้มากขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไอ้การหลอกลวงทางประวัติศาสตร์มันก็มีคนเห็นครับว่านี่เป็นเรื่องหลอกลวงผมนี่นึกไม่ถึงเลยนะจินตนาการไม่ออกเลยนะครับว่ารูปปั้นของปรีดีพนมยงค์เนี่ยมันจะสร้างขึ้นมาได้ที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือต้องย้อนกลับไปนะครับนึกไม่ถึงเลยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกจะเป็นปี1973ครับหลัง14ตุลามนิดหน่อยนะครับสมาคมตอนนั้นผมอยู่เยอรมันนะผมเป็นสารานิยกรก็คือทำงานสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมันเนี่ยก็เชิญท่านอาจารย์ไปคนน้อยมากเลยครับคนที่ไปเนี่ยน้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนที่แบบว่าท่านอาจารย์นั่งอยู่เนี่ยก็ไม่เคยมีคนเข้าไปนั่งอะไรแบบนี้เข้าไปนั่งใกล้ๆอะไรอย่างนั้นทำนองนั้นอาจจะเกรงศักดิ์ศรีหรือยังไงผมไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนไปนะครับมันเปลี่ยนไปมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปสมมุตินะครับอันนี้ผมสมมุติเฉยๆนะลองจินตนาการใครจะเขียนเป็นนิยายสมมุติว่าท่านอาจารย์กลับมาเมืองไทยได้โอ้โหผมว่าคนจะต้องไปรับกันอย่างล้นหลามมากครับน่าเศร้าครับฟังที่อาจารย์พูดแล้วตอนที่คนไปรับปรีดีพนมยงค์อย่างล้นหลามกลับเป็นการไปรับเท่ากระดูกของปรีดีพนมยงค์ในปี2529แทนนะครับไม่ใช่การรับปรีดีแบบที่มีลมหายใจกลับมาครับคือท่านอาจารย์เนี่ยก็พูดอยู่เสมอนะความจริงก็พูดปารภมั้งทั้งที่อาจจะรู้ว่าจริงๆมันเป็นไม่ได้อย่างมันมีอยู่ครั้งหนึ่งรู้สึกจะเป็นหน้าหนาวนะผมก็ว่าก็ทักทายธรรมดาเนี่ยว่าอาจารย์สบายดีแต่ในบ้านมันก็ไม่หนาวเท่าไหร่ก็บอกว่าหนาวมาก็ชอบอากาศสบายๆนะก็ไม่ได้ชอบอากาศหนาวเมืองไทยสิดีอากาศทำนองนั้นนะครับไม่หนาวเหมือนกับฝรั่งเศสนะเวลาออกไปไหนไม่ต้องแต่งตัวเยอะท่านอาจารย์ก็ท่านก็อยากจะกลับไปนะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้พูดได้สำนวนว่าคงยังกลับไปไม่ได้ช่วงนี้จะเดือดร้อนอีกหลายคนอย่างเงี้ยทำนองนั้นแต่ไอ้ความฝันที่อยากจะกลับมาตายบ้านเนี่ยเชื่อว่าอยู่ในใจของอาจารย์เสมอครับนี่ก็น่าเศร้ามากครับครับอ
าจารย์พูดถึงบทบาทของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับในแง่ภาพรวมของการทำงานขบวนการเสรีไทยที่มีความสำคัญถูกละเลยไปจากประวัติศาสตร์สังคมไทยนะครับแล้วก็ชีวิตอาจารย์ปรีดีก็จบลงอย่างน่าเศร้าในประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับการที่อาจารย์ปรีดีได้ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกไว้กับนักเรียนไทยหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างอาจารย์เองเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับคนรุ่นหลังได้นะครับผมจำได้ว่าเคยอ่านหนังสือตอนที่อาจารย์เสวนาหลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของอาจารย์ปรีดีนะครับอาจารย์พูดว่าตอนที่เจออาจารย์ปรีดีท่านอายุ70กว่าแล้วแล้วอาจารย์ก็บ่นถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยซึ่งยังไม่ค่อยจะมีความหวังเปลี่ยนแปลงได้อย่างยากเย็นเลยแต่อาจารย์ปรีดีกลับบอกว่าต้องมีความหวังสิอยากให้อาจารย์ขยายความหน่อยครับว่าปรีดีพนมยงค์ในวัยชรากับความหวังต่อสังคมไทยที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอุทาหรณ์เตือนนะท่านอาจารย์เนี่ยตอนที่อยู่ฝรั่งเศสเนี่ยเรียกว่าหมดบทบาททางการเมืองมานานแล้วตั้งแต่ออกไปจากเมืองไทยลี้ภัยที่จีนเนี่ยแล้วก็อยู่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่มีบทบาททางการเมืองโดยตรงแล้วนะครับอาจจะมีบทบาททางความคิดก็20กว่าปีทำงานที่เป็นอยู่ในรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีครั้งรัฐมนตรีมหาไทยก็เคยเป็นประมาณ15ปีรัฐมนตรีต่างประเทศก็เคยเป็นก็เรียกว่าทำงานอยู่15ปีที่เหลือเนี่ยหลังจากนั้นก็เรียกว่านั่งอ่านหนังสือเขียนหนังสืออะไรแล้วก็จะเรียกว่าอะไรบางช่วงคงเศร้าหมองอันนี้ผมเดาเอานะแต่ก็ไม่ได้ย่อท้อเลยที่ผมเรียกว่าเถียงกับท่านอาจารย์นี่ก็คือว่าเรามันเด็กๆนะพัฒนาอะไรในช่วงนั้นหลัง14ตุลาแล้วมันก็มี6ตุลาแล้วมันก็โอ้โหอุตส่าห์มันไม่ได้เกิดเป็นมรรคเป็นผลอะไรนะเผด็จการก็กลับมาอีกอะไรแบบนี้หนุ่มๆเด็กๆก็อาจจะมองสั้นก็บอกเนี่ยดูซิมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยท่านอาจารย์เรียกว่าฉุนขึ้นมานะพูดอย่างนี้แล้วกันนะโอ้ยคุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงนะทำนองนี้นะครับแล้วก็พูดคำนี้ครับกรรมที่ประกอบดีไว้ย่อมไม่สูญหายต้องทำต่อไปมันไม่ใช่ว่าจะสำเร็จท่านอาจารย์พูดคำนี้คำหนึ่งคือว่าไอ้การปีนต้นไม้เนี่ยมันปีนถึงยอดเลยในครั้งเดียวไม่ได้เนี่ยมีท่านอาจารย์รู้สึกจะเอามาเขียนด้วยนะผมก็จำได้ว่าปีนต้นไม้หรือเดินไกลเนี่ยมันต้องอย่าย่อท้อนะครับมันจะต้องมั่นคงในการที่จะบรรลุถึงแม้มันจะไม่บรรลุในรุ่นเราแต่ว่าทำไว้อย่างนั้นนะสิ่งที่ทำไว้ที่ท่านอาจารย์ทำเนี่ยก็ไม่ได้บรรลุนะไม่บรรลุผลเต็มที่อย่างที่หวังในช่วงชีวิตของท่านอาจารย์แต่ว่าก็ต้องทำไปด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจอย่างนี้ครับแล้วก็ดุผมนะฉุนอันนี้ดีกว่าฉุนขึ้นมาว่าโอ้ยยังแค่นี้เองอันนี้ผมตีความที่ท่านอาจารย์พูดนะครับแค่นี้เองอะไรย่อท้อแล้วเหรออะไรทำนองนั้นครับอาจารย์ฉายเห็นภาพอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ได้อย่างน่าสนใจมีชีวิตชีวามากเลยครับอีกเรื่องนึงครับอาจารย์เคยพูดว่าตอนที่อาจารย์เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกอยู่ในอังกฤษในเยอรมันอะไรแบบนี้อาจารย์ก็เหมือนอะไรนะครับจอมยุทธน้อยเนี่ยอยากจะไปท้าทายวรยุทธกับปรีดีพนมยงค์ในฐานะซึ่งเป็นแบบมันสมองคณะราษฎรหัวหน้าขบวนการเสรีไทยผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยแล้วอาจารย์บอกว่าความพยายามของจอมยุทธหนุ่มๆแบบอาจารย์เนี่ยโดนเจ้าสำนักป้องกันตัวแล้วก็แพ้พ่ายไปเลยเนี่ยอาจารย์แพ้พ่ายเจ้าสำนักไปอย่างง่ายดายเลยแบบนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงเหตุการณ์ช่วงนั้นอีกทีครับหลัง14ตุลาเนี่ยผู้นำนักศึกษาแวะไปที่ปารีสบ้างนะครับแล้วไปสนทนาเจอกับท่านอาจารย์บ้างบางทีเขียนหรือพูดในเมืองไทยเนี่ยก็มีการวิจารณ์2475บอกว่าไม่ใช่เป็นขบวนการประชาชนไม่ใช่ว่าเป็นแมสพาร์ตี้ที่จะระดมคนมาต่อสู้กับระบบเก่าแล้วก็วิจารณ์คณะราษฎรว่าทำอย่างเงี้ยมันถึงพ่ายแพ้ไม่มีน้ำยายุทธศาสตร์ผิดว่างั้นเถอะความจริงเรื่องนี้ท่านอาจารย์ก็โมโหมากนะฉุนมากนะว่าไม่ได้ศึกษาถึงสภาพประวัติศาสตร์ของเมืองไทยว่ามันเป็นไปได้อย่างไรก่อน24มิถุนาเนี่ยจะไประดมพลไปปลุกระดมชาวไร่ชาวนากรรมกรขึ้นมาต่อสู้มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ที่ทำเนี่ยทำเป็นเอาทฤษฎีมาตั้งซึ่งท่านอาจารย์บอกว่าอันเนี้ยเป็นสูตรสำเร็จต้องตะหลังท่านอาจารย์ใช้คำว่าสูตรสำเร็จโอ้ผมนี่ประทับใจมากนะครับว่าอ๋อไอการพิจารณาหรือวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เนี่ยมันต้องเป็นกรณีเฉพาะของสภาพของความเป็นจริงในช่วงนั้นๆไม่ใช่เอาสูตรสำเร็จมาตั้งแล้วผมก็เถียงเรื่องนี้กับท่านอาจารย์ด้วยแล้วท่านอาจารย์ที่เถียงมากกันหน่อยก็คือว่าคือตอนนั้นผมไม่ค่อยพอใจเมาเซตุงนะเม
เมาเซตุงอ่ะดูสิคนตายไปตั้งเยอะแยะในการต่อสู้ปฏิวัติจีนอ่ะแต่เมาเซตุงสบายตอนหลังก็มากินโต๊ะจีนอะไรเงี้ยท่านอาจารย์ฉุนขึ้นมานะบอกว่าคุณไม่รู้คุณต้องศึกษาเข้าแค่ขันนี้นะรู้ไหมว่าลูกเมาเซตุงก็ตายไปในการปฏิวัตินะแล้วเมาเซตุงนะต้องแซคริฟายอะไรหลายอย่างมากตอนที่เดินทัพทางไกลแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นจะชนะหรือไม่ก็ย้ำอ่ะย้ำบอกให้ไปศึกษาให้ไปศึกษาไม่ใช่พูดแบบพูดไปเรื่อยอ่ะซึ่งอันนี้ท่านอาจารย์ก็ฉุนกับคนอื่นเหมือนกันนะคนที่ไปหาท่านอาจารย์เนี่ยหลัง6ตุลามั่งหลัง14ตุลาเนี่ยในกอไปก็พูดอย่างเนี้ยถามอย่างเนี้ยในขอไปอีกไม่กี่เดือนต่อมาอ้าวอย่างนี้อีกละอ้าวในคอไปอีกอ้าวอย่างนี้อีกละนะท่านอาจารย์ก็ไม่ศึกษาไม่อ่านไม่ศึกษาไม่รู้ข้อเท็จจริงแล้วก็พูดลอยอันนี้ท่านอาจารย์ฉุนมากนะครับอาจารย์พูดได้อย่างน่าสนใจนะครับการศึกษาประวัติศาสตร์เราจะเอาสูตรสําเร็จมาใช้ไม่ได้นะครับเราต้องศึกษาพิจารณาข้อเท็จจริงเฉพาะกรณีไปนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับเรื่องของขบวนการเสด็จไทยเองอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็เขียนหนังสือไว้ไม่มากเท่าไหร่นะครับอาจจะมีโมฆะสงครามซึ่งเพิ่งเอามาพิมพ์ตอน70ปีวันสันติภาพไทยที่เป็นบันทึกของอาจารย์ปรีดีที่ดูจะเป็นกิจลักษณะหน่อยแต่ว่าเรื่องยาวๆท่านก็ไม่ได้เขียนไว้เท่าไหร่อาจารย์ครับแล้วคนรุ่นหลังเนี่ยครับคนในปัจจุบันซึ่งอาจจะไม่ได้รู้จักประวัติศาสตร์ขบวนการเสรีไทยหรือว่าวันสันติภาพไทยเป็นอย่างดีเนี่ยเราจะรำลึกนึกถึงขบวนการเสรีไทยยังไงดีครับอาจารย์ผมว่าจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆอ่ะอย่างนี้อันที่มันยากนะสำหรับคนไทยซึ่งไม่ได้ผ่านความยากลำบากในประวัติศาสตร์เนี่ยยกตัวอย่างของบางประเทศเนี่ยในเวียดนามหรือในโปแลนด์เนี่ยซึ่งคนผ่านความทุกข์ยากมามากต่อสู้มามากเนี่ยการที่จะให้คนรู้สึกไม่ยอมแพ้เนี่ยนะง่ายๆเนี่ยมันเป็นคือมันเป็นไปได้อะมันเป็นไปได้ง่ายกว่าแต่สำหรับคนไทยโดยทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้ผ่านความยากลำบากไอ้การที่จะมีจิตใจไม่ยอมแพ้ง่ายๆอันนี้ผมว่าเป็นสปิริตยิ่งใหญ่เลยของเสรีไทยยกตัวอย่างนะอาจารย์ป่วยตอนนั้นอยู่อังกฤษก็บอกว่าไปเข้ากับเสรีไทยจะมาเมืองไทยอะไรแบบเนี้ยอย่างงี้สิมันต้องมีจิตใจแบบนี้เป็นความน่าเคารพนับถือครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องไปตายในสนามรบถึงแม้เราจะไม่ได้ประจันบานกับชาติที่เป็นอริราชศัตรูบุกมาแต่ว่ามันเป็นสปิริตที่ยิ่งใหญ่อันนี้เราก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นอีกนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2แต่ว่าไอ้นี่มันไม่แน่หรอกครับประวัติศาสตร์ในล่วงระยะยาวมันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกแต่ว่ามันเป็นการพลานต์เป็นการปลูกฝังสปิริตและถ้าเกิดต่อไปในอนาคตนะครับมันมีเหตุการณ์ทำนองนี้ทำนองสมมตินะครับสมมติเราจะรำลึกถึงเสรีไทยครับเราจะรำลึกถึงขบวนการนี้ซึ่งอาวุธก็น้อยนะคนก็น้อยมีอุปสรรคหลายอย่างแต่ว่าก็พร้อมยินดีที่จะสู้ประเด็นของอาจารย์น่าสนใจมากนะครับจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหัวจิตหัวใจหรือสปิริตแบบขบวนการเสรีไทยนะครับเป็นสิ่งซึ่งพวกเราควรรำลึกนึกถึงแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับพวกเราในปัจจุบันด้วยนะครับผมคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดีเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชยันมากเลยนะครับที่มาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์นะครับที่ได้สนทนาปราศัยกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์แล้วก็ข้อคิดเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยนะครับขอบคุณอาจารย์ชยันมากครับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันสันติภาพไทยนะครับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในปฏิทินที่พวกเราไม่ควรจะลืมไปนะครับกว่าที่เราจะรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติให้อยู่ได้เช่นทุกวันนี้นะครับก็เพราะมีขบวนการเสรีไทยมีวันสันติภาพไทยและมีจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการรอยจารึกบันทึกสยามได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice